พิธาเข้าสภาทำหน้าที่ส.ส.บอกเสียดายโอกาสเลือกนายกครั้งที่2ย้ำไม่ยึดติดตำแหน่งขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคตัดสินใจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ก้าวเท้าเข้าอาคารรัฐสภาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในเวลา 10:24 นาทีโดยทันทีที่ลงจากรถค่ะก็มีแฟนคลับมารอต้อนรับทันทีนายพิธากล่าวว่าช่วงเวลา6เดือนที่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่เสียดายโอกาสที่จะได้เลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2แต่เราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปะประชาชนได้ทำงานกับเพื่อนส.ส.ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ส่วนจะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่นายพิธาค่ะกล่าวว่าต้องแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือตามกระบวนการที่จะมีการประชุมวิสามันในเดือนเมษายนนี้เพื่อคัดเลือกกรรมธิการบริหารพรรคหรือการนำเสนอในที่ประชุมส่วนที่2ค่ะส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งคุณชัยธวัฒน์ก็ทำหน้าที่ได้ดีเป็นผู้ที่ทำงานอย่างแหลมคมเป็นตัวของตัวเองดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกตนและนายชัยธวัฒน์ไม่มีใครยึดติดในตำแหน่งทั้งคู่พร้อมย้ำค่ะว่าไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องประชุมใหญ่วิสามันพรรคดังนั้นเดือนเมษายนจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมส่วนการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะยึดประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ขานทุกเรื่องทั้งนี้ค่ะนายพิธาปฏิเสธที่จะบอกประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือประเด็นอะไรแต่ขณะนี้มีข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆเข้ามาเรื่อยๆแต่จะเน้นเรื่องการประพฤติมิชอบการทุจริตคอร์รัปชันความล้มเหลวในการใช้งบประมาณและจัดเตรียมข้อมูลไปเรื่อยๆและขอดูจังหวะที่เหมาะสมเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำการเมืองแบบมีสาระเป็นหลักสีสันเป็นรองการใช้วัฒกรรมแบบฉาบฉวยเน้นทำงานในเชิงลึกก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายค่ะก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ด้วยว่าการเข้ามาในครั้งนี้ไม่มีออกจะออกก็คงออกไปทำเนียบเลยถ้าออกก็คงออกไปทำเนียบอย่างเดียวครับภูมิธรรมยินดีพิธากลับเข้าทำหน้าที่ส.ส.ขอฝ่ายค้านอย่าค้านทุกเรื่องไม่หวั่นไหวคะแนนนิยมก้าวไกลเลือกตั้งครั้งหน้านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สิ้นสภาพไม่สิ้นสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องขอแสดงความดีใจที่โชคดีได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ส.ส.อีกครั้งส่วนรัฐบาลไม่มีผลกระทบอะไรเป็นการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ต้องขอร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศแม้วันนี้จะมีการเถียงกันว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตจึงอยากเรียกร้องทุกฝ่ายไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านร่วมมือกันและใช้กระบวนการทางการเมืองทำให้ประเทศเดินหน้าต่อส่วนจะทำให้ตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้นขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมระบุค่ะว่าก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมก็มีส.ส.เพิ่มเข้ามาอีก1คนส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าน่าเป็นห่วงกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวบอกว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแล้วต้องเป็นการเลือกตั้งที่ได้เสียงเด็ดขาดถึงจะบอกได้ว่าเป็นผู้แทนของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงและตนก็ดีใจที่มีส.ส.เพิ่มมาอีก1คนเท่านั้นเองเรื่องไกลเตรียมร้องสอบรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ยันและลูกเมียหลังศาลชี้พิธารอดหุ้นสื่อไอทีวีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังคงเป็นส.ส.ว่าส่วนตัวยังมีประเด็นเรื่องหนึ่งหุ้นก็คือผิดเพราะเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อเท็จจริงของนักการเมืองรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.รวมถึงคู่สมรสและบุตรด้วยจึงเตรียมยกร่างคำร้องยื่นกกต.ไปไล่ตรวจสอบส.ส.ทั้งหมดว่าในระหว่างการดำรงตำแหน่งมีใครซื้อขายหุ้นที่เป็นสื่อที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายตัวเพราะหลายคนแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566นายเรืองไกรกล่าวว่าที่จะขอตรวจสอบไปถึงคู่สมรสและบุตรนั้นเพราะเป็นลักษณะต้องห้ามและขัดกันกับผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของกกต.ต้องตรวจสอบถ้าเจอก็ต้องส่งสารระบบสามารถดึงข้อมูลมาได้อยู่แล้วคงใช้เวลาไม่นานปิดท้ายกันที่ตำรวจคุมตัวดาบแป๊ะยิงไรเดอร์ฝากขังเจ้าตัวยันหนักแน่นทำไปเพื่อปกป้องกันตัวเองพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางค่ะควบคุมตัวดาบตำรวจเกียรติพงศ์ผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารไปขออำนาจศาลอาญารัชดาพิเศษฝากขังในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในผัดแรกเป็นเวลา12วันหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายทิติวัฒน์หรือหมอกอายุ25ปีเมื่อช่วงเมื่อวันเย็นที่ผ่านมาในระหว่างคุมตัวฝากขังค่ะสื่อได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งดาบแป๊ะก็เปิดเผยสั้นๆว่านายหมอกจะเข้ามาใช้อาวุธมีดแทงตนเองจริงจึงทำให้รู้สึกตกใจ
และรีบยกอาวุธปืนขึ้นมาป้องกันตัวด้านพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยกับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์ว่าขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีอัตราโทษทางคดีสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนรายละเอียดต่างๆจะให้ทางสน.เป็นผู้ชี้แจงค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.ห้วยขวางมีข้าราชการตำรวจจากสน.สุทธิสารพร้อมบุตรสาวได้เดินเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องหารวมทั้งเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัวขณะที่พ่อเลี้ยงของนางสาวแอนซึ่งเป็นคนขับพาดาบแป๊บไปที่ก่อเหตุก็ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเช่นกันพร้อมยืนยันค่ะว่าตนและดาบแป๊บไม่เคยรู้จักกันและเห็นคนตายมาก่อนไม่เคยมาบ้านหลังนี้ซึ่งวันก่อเหตุค่ะได้โทรสอบถามข้อมูลจากนางสาวแอนและนางสาวมิ้นที่อยู่ด้วยกันพร้อมกับยืนยันค่ะว่าตนมีสถานะเป็นพ่อเลี้ยงของนางสาวแอนโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์อื่นอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก IMN Breaking News